ทีนี้เรากลับมาเรื่องของการอธิบายเสียงพยัญชนะ description of consonant sounds ในด้านที่3นะครับที่เราเรียกว่า manners of articulation โดยเราจะสังเกตดูว่ากระแสลมที่มาจากปอดนะครับได้รับการปรับแต่งในขณะที่ผ่านช่องเสียงหรือ vocal tract นะว่าผ่านแล้วมันถูกปรับอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวหดหรือขยายของฐานกรณ์หรืออวัยวะที่ใช้ในการพูดซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า articulators นะครับ manner of articulations หรือวิธีการออกเสียงนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน6วิธีนะครับวิธีที่1นะครับเราเรียกว่าเสียงหยุดเสียงกักหรือเสียงระเบิดภาษาอังกฤษเรียกว่า stop plosiveซึ่งทำได้โดยการกักลมไว้ด้วยริมฝีปากทั้งสองนะครับหรือจะกักด้วยลิ้นจากนั้นก็ระเบิดลมออกมาเป็นเสียงพยัญชนะนั้นๆ นะครับเสียงที่มีวิธีการสร้างแบบนี้ได้แก่เสียงต่อไปนี้นะครับผู้เรียนลองออกเสียงด้วยกันนะครับเช่นเสียงบบทดดกกสังเกตจะมีการกักลมไว้แล้วก็ปล่อยระเบิดออกมานะครับต่อไปเป็นวิธีการออกเสียงที่เรียกว่าเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษเรียกว่า fricatives ซึ่งสามารถทำได้โดยกักลมไว้แต่ไม่ถึงกับปิดสนิทเลยทีเดียวแต่จะมีลมเล็ดลอดออกมาในลักษณะเหมือนเสียงที่เสียดแทรกตัวอย่างเช่นเสียงที่เปล่งออกมาในขณะที่ด้านหน้าของลิ้นกดไว้ที่เพดานปากลองอีกครั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นเสียงที่มีวิธีการสร้างแบบนี้ได้แก่เสียงต่อไปนี้นะครับลองออกเสียงตามนะครับเสียงแรกเสียงthe s เสียงที่3นะครับเสียงนี้เรียกว่าเสียงกึ่งเสียดแทรกเสียงนี้ทำได้โดยการกักลมไว้ช่วงสั้นๆคล้ายๆกับเสียง stop โดยปลายลิ้นจะแตะที่ปุ่มเหงือกนะครับจากนั้นจะหดลิ้นกลับไปยังเพดานแข็งอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเสียงเสียดสีเหมือน fricatives นะครับเช่นเสียงกับเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับสังเกตว่าลิ้นตอนแรกจะติดตรงจะแตะตรงที่ปุ่มเหงือกพอสุดสิ้นเสียงมันจะกลับไปที่เพดานแข็งนะครับครับและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเพดานอ่อนที่อยู่ส่วนหลังของปากสามารถยกตัวขึ้นหรือลดตัวลงก็ได้คือถ้ามันยกตัวขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เปิดช่องปากจะปิดช่องจมูกซึ่งจะทำให้เกินเปล่งเสียงพูดส่วนใหญ่ที่จะเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเพดานอ่อนกดลงปิดอากาศและเสียงก็จะออกทางจมูกซึ่งได้แก่เสียงมนงเสียงเหล่านี้เราเรียกว่าเสียงนาสิกหรือว่า nasal sound ดังนั้นmanner of articulation แบบนี้ก็เลยเรียกว่า nasal นะครับ nasal คือเสียงขึ้นจมูกนะครับทุกเสียงจะเสียงนาสิกหรือว่าเสียง nasal sound เนี่ยจะทุกเสียงจะเป็นเสียง voiced เพราะจะเป็นเสียงสั่นที่เกิดขึ้นบริเวณกล่องเสียงทดลองเอามือแตะตรงกล่องเสียงและเปล่งเสียงดูสิครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเสียงสั่นตรงนี้เช่นมนงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียงลื่นไหลแบ่งออกเป็น2เสียงนะครับได้แก่เสียงลื่นไหลออกข้างลิ้นหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า lateral liquid
lateral คือด้านข้างนะครับเกิดจากการใช้ปลายลิ้นไปแตะกับปุบเหงือกแล้วปล่อยลมออกมาทางด้านข้างของลิ้นพร้อมกับแยกฐานกรออกจากกันในที่นี้ที่เรารู้จักกันของ lateral liquid ตรงนี้เขาเรียกก็คือเสียงละละนั่นเองครับและอีกเสียงหนึ่งเสียงเลื่อนไหลที่เกิดจากการม้วนลิ้นกลับเข้าไปข้างในนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า retroflex liquid ซึ่งเสียงนี้ได้แก่เสียงตัว r นั่นเองเสียง r เสียงนี้นะครับเสียงลื่นไหลทั้งสองไม่ว่าจะเป็นเสียง l หรือเสียง r ทั้งสองนี้เป็นเสียงอโคสะทั้งคู่นะครับคือมีเสียงสั่นเรียกว่า void sound เหมือนกันนะครับmanner of articulations อันสุดท้ายก็คือเสียงเลื่อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า glide นะครับหรือเสียงกึ่งสระและพยัญชนะนะครับที่เรียกว่า semi vowel เสียงนี้เกิดจากการเคลื่อนเบาๆของอวัยวะที่ช่วยในการออกเสียงซึ่งแทบจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับการออกเสียงสระในที่นี้จะมีอยู่2เสียงด้วยกันนะครับเสียงแรกคือเสียง w และอีกเสียงหนึ่งคือเสียงย y ครับเสียง w ทำได้โดยการยกลิ้นด้านหลังขึ้นไปหาเพดานแข็งนะครับแล้วก็ทำริมฝีปากกลมๆในเวลาเดียวกันนะครับเช่น w ครับส่วนเสียงย y นะครับเกิดจากการค่อยๆยกลิ้นขึ้นปิดบริเวณเพดานแข็งลองออกเสียงด้วยกันสิครับย y y ดีมากครับครับสรุปแล้วจะเห็นว่าลักษณะของการออกเสียงพยัญชนะหรือที่เรียกว่า manners of articulation มีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะครับก็จะมีอันแรกนะครับก็มี stop หรือ plosives อันที่2 fricatives อันที่3 affricates อันที่4 nasals อันที่5 liquid และอันที่6glides หรือ semi vowel และการอธิบายเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษก็จะต้องกล่าวถึงทั้ง3ด้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับคือจะควรจะต้องพูดถึงถ้าจะพูดถึงเสียงพยัญชนะตัวหนึ่งต้องพูดถึง place of articulation ก็คือตำแหน่งเกิดเสียงนะครับอันที่2พูดถึงวิธีการออกเสียงคือ manner of articulations และอันสุดท้ายจะต้องบอกด้วยว่าเสียงพยัญชนะนั้นvoiced หรือ voiceless นั่นก็คือเสียงสั่นหรือเสียงไม่สั่นนะครับครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าแต่ละเสียงพยัญชนะนั้นถ้าเราต้องอธิบายเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเรามาลองดูจากเสียงแรกนะครับเป็นตัวอย่างกันก่อนเช่นเสียง d นะครับเราก็จะต้องบอกว่า d เป็นเสียงที่เกิดจากตำแหน่งคือ stop และตามด้วยวิธีการเกิดเสียงก็คือ alveolar แล้วก็เสียงสั่นไหมต้องบอกว่า voiced เพราะคำว่า d ก็คือ stop alveolar voiced นะครับดูอีกเสียงหนึ่งนะครับเสียง k ก็เช่นเดียวกันนะครับเสียง k เริ่มต้นจะเป็นเสียงที่ stop ก่อนนะสถานที่คือ stop มีการกักเสียงก่อน stop แล้วตามด้วย velar ลิ้นไปดันตรงเพดานอ่อนแล้วก็ voiceless ไม่มีเสียงสั่นตรงนี้เลยนะครับครับและเสียงต่อไปนะครับเป็นเสียงอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะอธิบายได้ว่าเป็น interdental สังเกตไหมครับลิ้นจะอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้ interdental และเป็น fricative ก็คือมีเสียงเล็ดลอดออกมาแล้วก็เป็น voiceless ตรงนี้ไม่มีเสียงสั่นนะครับเสียงถัดไปคือเสียง z นะครับเสียงนี้แน่นอนนะครับเป็น fricative แน่นอนและเป็น alveolar เพราะว่าลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกนะครับแล้วก็เป็น voice z มีสั่นครับผมครับเสียง ng เสียงนี้เป็นเสียง velar นะครับตำแหน่งคือ velar และ manner ของมันคือ nasal เพราะขึ้นจมูกครับ ng และเป็นเสียง voicedนะครับมีเสียงสั่นตรงนี้งะงะสุดท้ายนะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับคือเสียงยะยะยะเสียงนี้นะครับเป็น glide แล้วก็เป็น palatal นะครับไปที่เพดานแข็งแต่เพดานแข็งแล้วก็สั่นด้วยนะครับยะยะยะงี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นการ
อธิบายเสียงเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะครับ